สวัสดีนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวจะแนะนำเรื่องเว็บไซต์ของบริษัทเฟอร์สนิดนึงครับ First Studio Design ว่าความคืบหน้าของงานออกแบบตกแต่งร้านโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้เฟอร์ก็ได้เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเนี่ยค่อนข้างจะครบทุกฟังก์ชันแล้วก็เรฟเฟอเรนซ์เรื่องของร้านค้าเนี่ยไปครบทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับร้านที่กำลังออกแบบและกำลังอยู่ในขั้นตอนของการผลิตและที่จะกำหนดวันติดตั้งเนี่ยก็เดี๋ยวคงไปตามแผนนะครับส่วนแผนระยะของเราเนี่ยมันก็จะมีบอกเป็นระยะนะครับผ่านทางโซเชียลต่างๆนะครับส่วนกำหนดพวกcondition หรือว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยนะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ออกแบบแล้วเรื่องของส่วนของบริการนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับว่าจะเป็นช็อปร้านค้านะครับว่ามีขั้นตอนยังไงอัตราในการออกแบบนะครับก็จะมีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยแล้วก็จะได้เพิ่มฟังก์ชันที่เป็นภาพ3มิติภาพมุมมอง3 4มุมอะไรเงี้ยครับแล้วก็แก้ไขโครงสร้างได้3ครั้งนะครับพวกแปลน layout พวก BOQ ต่างๆปริมาณของวัสดุนะครับ View of Quantity นะครับอย่างนี้เราใช้กำหนดระยะเวลาในการออกแบบใน7-10 วันนะครับแต่ว่าต้องดูคิวงานอีกทีหนึ่งนะครับว่าช่วงนี้เรายุ่งกันอยู่หรือเปล่าถ้าเรายุ่งกันมากๆเนี่ยนะครับอาจจะต้องเลื่อนจาก7-10 วันเนี่ยเป็น15-20 วันได้นะครับพื้นที่เหมาใจในการทำช็อปเนี่ยนะครับก็จะประมาณสัก25-40 ตารางเมตรจะเป็นเหมาจ่ายไปในพื้นที่นะครับถ้าเป็น40 ตารางเมตรแล้วก็ต้องคิดตามตารางเมตรแล้วเพราะว่าไซส์ของห้างเนี่ยใหญ่ขึ้นมากๆนะครับเราก็จะต้องทำแปลนทั้งเลเยอร์ทำพวกแอดบิวงานโครงสร้างระบบบางทีต้องทำให้วิศวกรเฉพาะทางเนี่ยในการเซ็นค่าออกแบบด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องของงานออกแบบส่วนพวกคีออสเนี่ยก็ยังเหมาจ่ายในราคาที่เป็นปกติอยู่นะครับพวกพื้นที่คีออสนะครับเหมาจ่ายไม่เกิน1-20 ล้านเมตรก็เหมาจ่ายค่าออกแบบ15,000นะครับราคาปกติทุกอย่างในโครงสร้างเหมือนกันหมดแต่ว่าจะลดทอนเรื่องของงานโครงสร้างระบบโครงสร้างเนี่ยออกไปบ้างนะครับเพราะงานคีออสจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันนั้นด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีภาพมุมมอง3มุมเหมือนเดิมภาพมิติเหมือนเดิมนะครับภาพ layout BOQ นะครับแก้ไขโครงสร้างปกติทุกอย่างเหมือนช็อปเลยแต่ว่าแค่แตกต่างกันว่าเราไม่ต้องทำเป็นโครงสร้างให้กับทางห้างนะครับแล้วก็ใช้ไฟเมนแล้วดึงกลับมาเราใช้งานได้เลยส่วนพวกสินค้าในการออกแบบนะครับต่างๆเนี่ยครับพวกตัวลงตัวร้อยตัวนี้เราก็เริ่มหมดแล้วล่ะนะครับว่าเราจะต้องทำตู้1ใบใช้เวลาทำกี่วันใช้เวลาการขนส่งเท่าไหร่ชำระเงินยังไงนะครับเราจะกำหนดวัสดุยังไงกันบ้างนะครับก็ชำระเหมือนระบบออนไลน์ปกติเลยซื้อขายกันได้สั่งทำได้นะครับส่วนหน้าแรกที่เราทำมาเนี่ยนะครับเราก็แบ่งเซกชันให้เรียบร้อยละในงานช็อปงานคีออสแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์คัสตอมนะครับรูปแบบร้านรูปแบบรูปวิดีโอรูปแบบของภาพนิ่งนะครับแล้วก็กระบวนการการผลิตจากโรงงานการไปติดตั้งงานที่หน้าโรงงานนะครับก็จะเป็นทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีพวกreference งานต่างๆงานออกแบบทุกอย่างนะครับผมก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้นะครับ